ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์เมื่อกี้สติกเกอร์เพิ่งโหลดมาเลยค่ะครับนะคะอ่ะเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนนะคะแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดภาพพระกฐินพระราชทานนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์ที่อยู่ถนนบางกรวยไซน้อยนะคะจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งตรงกับขึ้น4ค่ำเดือน12เวลา 9:38 นาทีนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภาพพระกฐินให้กับนายสมชาติอินทราทูตหรือว่าประธานกรรมการบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนของเรานี่เองนะคะนำไปทอดถวายนะคะณวัดแดงประชาราษฎร์นะคะก็ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนซึ่งทางวัดก็มีโครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอยนะคะ700กว่าตารางเมตรนะคะและส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาให้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปนะคะก็แจ้งมาให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธานะคะเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและใช้เป็นประโยชน์ต่อไปนะคะก็จะมีกำหนดการเนี่ยจริงๆแล้วมี2วันด้วยกันนะคะคือวันศุกร์มีตั้งแต่วันศุกร์นะคะที่13ในช่วงเย็นก็จะมีการตั้งองค์ภาพพระกฐินพระราชทานใครที่อยู่แถวนี้สามารถเดินทางไปร่วมงานได้นะคะแล้วก็ในวันเสาร์ที่14นะคะก็จะมีการฟังธรรมนะคะตั้งขบวนแห่ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินถวายเทศแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยค่ะจ้ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปย้ำราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถาม4221606มาย้ำราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องหัวใจคนคิดมีคู่ให้ประมาณตนคนมีคู่พยายามรักษาบรรยากาศเลี่ยงนะคะการมีปากเสียงเงินทองการลงทุนยิ่งขวนขวายยิ่งแสวงหาช่องทางก็ยิ่งได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเรื่องของงานในวันนี้นะคะจะหยิบจับอะไรก็สำเร็จได้ด้วยดีค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานให้ลดอัตราลงบ้างอย่ามีทิฐิระวังจะมีปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องคนส่วนเงินทองต้องพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้แม้จะไม่สามารถขยับขยายทุกอย่างได้ดั่งใจที่คิดนะคะเรื่องหัวใจก็อย่าได้คาดหวังโดยเฉพาะคนที่พึงเริ่มต้นค่ะชาวราศีมีนวันนี้สิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ส่วนงานก็ให้หาทางหนีทีไล่ไว้บ้างนะคะเพราะสิ่งที่ทำอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเงินทองการลงทุนต้องมีการกระจายความเสี่ยงแต่ยังโชคดีที่เรื่องหัวใจในวันนี้นะคะยังสามารถบริหารเวลาได้ดีค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานต้องอดทนไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเป็นดีที่สุดเงินทองยังแก้ปัญหาขอให้ค่ะเงินทองยังสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแม้คุณจะต้องใช้เงินด่วนเงินก้อนก็สามารถหมุนผ่านไปได้แล้วก็เรื่องหัวใจวันนี้นะคะถ้าผ่านได้ให้ผ่านพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับงานที่จะต้องอาศัยความเด็ดขาดการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคการพึ่งพาตนเองส่วนเงินทองให้ใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์และเรื่องหัวใจนะคะพยายามเติมความหวานให้กันบ้างเหมือนอยู่กันตามหน้าที่เลยค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าให้ระวังในเรื่องของการแสดงออกส่วนเงินทองต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมถ้าไม่ได้ก็ไม่ทำนะคะแล้วก็เรื่องหัวใจในวันนี้เวลาคุณมีปัญหาให้คุณนั้นถอยมาตั้งหลักก่อนค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องงานในวันนี้นะคะเหมาะสำหรับการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรการปรับความเข้าใจการขอความร่วมมือสำหรับเงินทองการลงทุนนะคะก็คล่องทั้งสองขามีศักยภาพในการหารายได้แต่มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายส่วนเรื่องหัวใจในวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวดีๆค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานในวันนี้นั้นมีความคล่องตัวความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คิดอะไรให้รีบลงมือปฏิบัตินะคะส่วนเงินทองการลงทุน
สภาพคล่องของคุณนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีและมีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและเรื่องหัวใจในวันนี้ตรงๆนะคะไม่หวือหวาชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องงานให้โยนหินถามทางการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะการคิดที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆส่วนเงินทองก็ขอให้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมและเรื่องหัวใจวันนี้จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าเข้าหาถ้าคุณมีคู่แล้วก็ต้องรู้จักหยุดค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการทำงานแบบไม่ต้องพึ่งพาใครงานค้นคว้าหาข้อมูลการประเมินผลทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาส่วนเงินทองไม่เหมาะที่จะเข้าหุ้นนะคะเพราะว่าจะมีแต่ความเห็นต่างและเรื่องหัวใจในวันนี้ทำอย่างไรก็จะได้เช่นนั้นค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เงินทองไม่เหมาะกับการให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนจะมีปัญหาในเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจแต่เรื่องงานนั้นยังพอมีทางหนีทีไล่พอจะมีโชคลาภนะคะและในเรื่องของหัวใจที่กำลังรอลุ้นจะได้รู้นะคะว่าหมู่หรือจ่าและปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการได้รับข่าวสารที่สำคัญแต่เงินทองกลับด้านกันนะคะดูเหมือนจะมีแต่ข่าวสารในด้านลบหรือมีคนมาแสวงหาผลประโยชน์กับคุณสำหรับเรื่องหัวใจค่ะทายดีนะอยากใช้เวลาร่วมกันก็ดีค่ะแล้วก็จะมีคนโสดมีคนมาสนใจค่ะเอาละค่ะนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันนะคะใน Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV สำหรับช่วงนี้เรามาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อค่ะจากคุณสมปองนะคะเกิดวันอาทิตย์นะคะที่23สิงหาคมปี07เวลา02ค่ะความรักนะคะคบกันมา5ปีแล้วนะคะจะสมหวังไหมแล้วก็จะมีโชคลาภไหมผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์คุณเป็นคนวันเสาร์ผมจำได้ SMS นี้มีเมื่อวานผมตอบไปแล้วแต่อาจจะไม่ได้รับชมตอบใหม่เหมือนเดิมนะครับก็คือสำคัญคือช่วงอายุย่าง52นี่แหละครับนะประคับประคองให้ดีถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าสารสัมพันธ์กันต่อเนื่องของคุณถ้าเข้าวัดมีโอกาสได้ทำบุญน้ำมันตะเกียงขอให้ทำให้ต่อเนื่องนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเกษรานะคะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี36นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา 12:04 น.นาทีหนี้สินเยอะนะคะตอนนี้ทำงานประกันเงินฝากของธนาคารค่ะครับเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นพนักงานแบงค์นะค่ะถ้าคุณทำงานแบงค์พยายามอยู่กับแบงค์ต่างชาตินะครับหรือว่ามีต่างชาติเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นแต่ถ้าพูดให้ลึกลงไปในฟิลงานการทุกวันนี้เขาบอกพนักงานแบงค์ก็ต้องขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินน่ะแต่ละอย่างหลากหลายอยู่ใช่ก็จริงๆแล้วลักษณะงานด้านงานการขายก็ดีนะเด่นในพื้นดวงหมายความว่าจริงๆแล้วคือทำแบงค์ได้แต่เป็นหน้าที่คือการขายครับโดยองค์รวมเนี่ยอยู่พวกสถาบันการเงินก็ถือว่าดีสำหรับดวงของคุณเกษราเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างที่ผมเรียนอ่ะถ้าเป็นต่างชาติถือหุ้นด้วยจะยิ่งสมรูปแต่ถ้าพูดถึงฟิลงานจริงๆถ้าลงลึกลงไปลักษณะพวกงานด้านการขายอันเนี้ยก็ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้กาลีมันจี้ไปที่เรือนเงินไงเนี่ยมีสินเยอะคุณมีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วล่ะอายุเพิ่ง22เท่านั้นนะยาวๆนะอาชีพเนี้ยดีอยู่แล้วครับนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณประทวนนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมปี20นะคะเวลา13นาฬิกาค่ะการงานและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับงานเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบฉะนั้นด้านดีก็คือมีโอกาสเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแต่มันจะมาพร้อมกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นอย่างที่พูดอยู่ว่าวงกลมตกด้วยและอย่างที่พูดอยู่เสมอเนี่ยก็จะหาใหม่ไม่ว่ากันขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นทำทานเสริมให้ชีวิตสัตว์สุนัขแมวช่วยช้างกลับบ้านถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังเสี่ยงโชคไม่เอาเสี่ยงโชคไม่เอาแล้ววันนี้มีโชคลาภไหมคะอาจารย์วันที่หนึ่งพอดีเลยเมื่อวานทานข้าวเมื่อสองวันก่อนทานข้าวอยู่พอดีมีพี่ที่เขาขายสลากเอาสลากมาให้เลือกผมเลยบอกให้เขาเลือกใบหนึ่ง
พรุ่งนี้ถ้าถูกจะมาบอกผมปกติไม่ซื้อหวยเลยฮะผมเป็นคนไม่ซื้อหวยยกเว้นจังหวะที่ว่าแบบเขาเหลือหรือเขาเดินมาบอกอะไรเงี้ยก็จะให้เขาช่วยเลือกหยิบให้เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าอาจารย์จะถูกหวยไหมเดี๋ยวโพสเลยถ้าถูกไม่เคยถูกเลยฮะตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยถูกเลยนะคะท่านต่อไปค่ะความจริงเมื่อกี้เขาถามเราไม่ได้ตอบเพราะคุณเก่งเสียงโชคไม่เชียร์ไม่เชียร์นะคะท่านนี้เป็นบ้านเลขที่ทับ52ค่ะ52เนี่ยพระฤหัสจันทร์เป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับก็มีหลักฐานความมั่นคงอันนี้พระฤหัสเป็นคนตรงครับพระฤหัสมีเสน่ห์คือดาวจันทร์ฉะนั้นบ้านเลขที่นี้ถือเป็นมงคลอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็ทะเบียนรถแต่ว่ามีทับด้วยเนาะ9254แล้วก็98อาจจะ2คันลูกนะถ้าเป็นกรณี2คันค่ะนะก็54เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะเป็นคู่แห่งการวางแผนส่วน92ในเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีแต่คันที่2เนี่ย98ใช่ไหมคะใช่ค่ะ98 98อย่างที่เรียนไปต้นรายการนะอย่าลุ่มหลงอย่างงมงายอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนขาดความเชื่อมั่นผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ค่ะแล้วเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นะคะ42กับ51ค่ะเหมือนกันอาทิตย์เป็นมิตรกับครูคือ51จันทร์โฉมตรูพุธนงยาวคือ42เป็นคู่มิตรค่ะอีกเบอร์ล่ะคะอาจารย์51ตอบแล้วอ๋อก็คือดีทั้งคู่อื้อ หนูผิดเองค่ะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณออนไพลินนะคะเกิดวันที่9มกราคมปี08นะคะเวลา 16:00 นนะคะถามงานอาชีพสุขภาพโชคลาภและทำบุญค่ะ9เดือน1ปี08เป็นคนวันเสาร์นะถ้าไม่ใช่วันเสาร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันไม่ได้บอกวันเนาะอาชีพที่เด่นพฤหัสมรณะไม่เสียของผมก็เหมือนกันนะฉะนั้นเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะครับค่ะเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์ถือว่าดีมากนะครับประกอบกับช่วงวัยด้วยตอนนี้ก็ไม่อยากให้ลงทุนอะไรเยอะนะอีกประเด็นนึงในแง่ของโชคลาภการเสี่ยงโชคเนี่ยนะปีจอนี้ก็ไม่เชียร์เช่นเดียวกันการทำบุญเสริมชะตาเน้นทำในส่วนของคนชราน้ำบริจาคเงินจะเจอผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยึดที่เลข10กำลังพระเสานะ10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันจ้ะโชคลาภมีไหมคะอาจารย์เสี่ยงโชคไม่เอาด้วยพื้นดวงก็ไม่เด็ดวันนี้วันที่1โชคลาภมาเต็มเลยครับเบอร์โทรเบอร์โทร95ค่ะอันนี้ดีอยู่แล้วฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณประเสริฐนะคะเกิดวันที่12ธันวาคมปี04เวลา 12:09 ตรงกับวันอังคารนะคะโชคลาภและการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54ย่าง54ใกล้จะเข้าย่าง55เข้าไปเต็มทีการเงินของจริงเนี่ยจะมาในช่วงอายุย่าง55นะวงกลมตกอริดาวการเงินเป็นกาลีก็จะมีปัญหาสภาพคล่องมากมายหลังวันเกิดเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระจัดให้ครบข้าวปลาอาหารและน้ำน้ำดื่มนะและในแง่ของทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นช่วงนี้ขอให้เลี่ยงจ้ะนะคะรับสายสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเชค่ะค่ะคุณอะไรคะสิริศิลป์ทำเสียงค่ะโอ้อาขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่วันนี้ดูให้สามีค่ะครับอ๋อเชิญค่ะวันอังคารที่4พฤศจิกา2518ค่ะครับ6โมงเช้าค่ะวันอังคารค่ะ6โมงเช้าค่ะดีใจมากนะคะโทรหาอาจารย์ตินี่ค่ะติดตามครูอาจารย์มา10กว่าปีแล้วค่ะผมยังจัดไม่ถึง10ปีเลย ผมยังจะเข้าปีที่7ต้นปีหน้ายังไม่ถึง10ปีหรือว่าติดตามผมก่อนหน้านี้อาจารย์ปี447นะคะไม่ใช่ผมแล้วไม่ใช่พรพจน์แล้วมันทั้งนั้นแหละนะ เพราะว่ารายการนี้ก็คือจะเข้าปีที่7ต้นปีหน้าหรือว่าดูรายการอื่นก่อนหน้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจค่ะอ่ะไม่เป็นไรรายการนี้เลยค่ะมาคุณสามีค่ะ4พฤศจิกา18เลยลืมเวลาเลยกี่โมงนะฮะ6โมงเช้า6โมงเช้าค่ะอ่ะว่ามาดูพื้นฐานชีวิตนี่คะทำไมชีวิตทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเลยคะนี่สิงส้มหัวเลยค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอาชีพเขาทำอะไรอยู่ฮะเมื่อก่อนนี่ขายคอมพิวเตอร์ค่ะขายคอมแต่ซ่อมไม่เป็นใช่ไหมมาวินแท็กซี่ค่ะเอาใหม่นะขายคอมนี่ขายอย่างเดียวซ่อมไม่เป็นใช่ไหม
ซ่อมเลยค่ะซ่อมปิ่นด้วยค่ะซ่อมตัวเขาเองซ่อมเป็นไหมเป็นซ่อมปิ่นค่ะโอเคระหว่างคอมพิวเตอร์ถ้าซ่อมได้ผมยังเชียร์มากกว่างานขับรถนะครับเมื่อกี้บอกอะไรขับแท็กซี่เหรอฮะค่ะขับแท็กซี่อยู่ค่ะนะถ้าเป็นลักษณะ IT แล้วเขาซ่อมเป็นอันนี้ผมเชียร์นะจะเด่นกว่าแต่ถ้าถามว่าอะไรเมื่อกี้คือเทียบระหว่าง2สิ่งที่คุณพูดให้ฟังนะครับแต่ถ้าถามว่าอะไรเด่นที่สุดนะถ้าเขาทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินนะสิ่งสวยงามพวกเนี้ยขวนขวายหน่อยจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้คอมพิวเตอร์นี่คือขายก็โอเคก็ดีอยู่ค่ะแต่เหมือนแบบมีรายจ่ายเกินตัวค่ะเห็นไหมก็เลยเจ๊งฟังให้ดีมันไม่เกี่ยวกันอาชีพที่ถูกโฉลกก็คือผลการดำเนินงานนะมันไปได้มีลูกค้าต่อเนื่องไม่ได้ขาดทุนทางบัญชีแต่ถ้าเกิดติดลบเพราะค่าใช้จ่ายส่วนอื่นจะโทษว่าอาชีพนั้นไม่เด่นไม่ได้ของแฟนเนี่ยมีเงื่อนไขเดียวก็คือถ้าเขาซ่อมได้ผมโอเคนะถ้าเทียบกับแท็กซี่แท็กซี่ไม่มีเหลือถ้าจะกลับไปซ่อมอีกเหรอคะจะกลับไปเปิดเป็นร้านซ่อมอีกจะได้ไหมคะก็อย่างที่ผมบอกไงถ้าเขาซ่อมได้เชียร์แล้วก็ร้านรวงอย่าอยู่ติดถนนหาตลาดทำเลดีๆอยู่ในห้างอยู่ในมอลล์อะไรขายอยู่ในห้างในพลาซ่าแล้วคนค่าเช่ามันแพงมากค่ะก็ต้องหาใหม่ก็ต้องหาลักษณะใหม่ที่มีต้นทุนที่มันต่ำกว่าอย่างในตลาดเนี่ยทุกวันนี้เห็นเยอะนะฮะร้านพวก IT คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเยอะแยะเลยใช่ตลาดที่มันมีค่าเช่าที่มันถูกหน่อยค่ะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะทำเลมากกว่าแต่อย่าอยู่เป็นลักษณะติดถนนใหญ่นะไม่เอายืนยันว่าถ้าเขาซ่อมได้ทำได้ครับดีกว่าแท็กซี่ถ้าไม่มีเหลือฮะไม่มีเหลือจริงค่ะอาจารย์เหลือมาให้หนูใช้อาทิตย์ละร้อยเองค่ะโอ้แหมก็ต้องวันละตั้ง10กว่าบาทใช่ไหมนะตั้ง10บาทยังซื้อของแฟนเนี่ยนะละร้อยค่ะส่งรถวันละ800แทบไม่ทันค่ะโอ้ไม่แล้วในดวงเนี่ยย่าง40กับ41เนี่ยดาวอาทิตย์ก็เป็นสีนะครับเป็นเดทก็มีโอกาสพอดีจะเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์เปลี่ยนชื่อจะดีไหมคะสะกดครับเปลี่ยนเป็นธนชัยทอคงนอนีนชอช้างทหารอากาศยอยักษ์ค่ะธนชัยค่ะใช้นอนเนนนะค่ะนามสกุลครับคำเสียงค่ะคำเสียงคออำคำค่ะเสียงธรรมดาชื่อนี้โอเคนะนะธนชัยต้องเปลี่ยนชื่อจริงจริงชื่อเดิมเนี่ยเขาไปเปลี่ยนมาตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเนี่ยลำบากตลอดเลยค่ะล้มคุกคานมาตลอดเลยอดยากมาตลอดเลยค่ะใช้คำว่าอดอยากเลยครับสะกดยังไงครับสิริสิริสะกดยังไงครับสอสอเสือสระอีรอเรือสระอีแล้วก็ศิลปะสิริศิลป์สระสระอีค่ะมีกาลันค่ะโอ้ยก็บาปประเคาะทั้งคู่เลยอ่ะ78ราหูกับเสาคู่มิตรก็จริงแต่ว่าเนี่ยก็เป็นบาปประเคาะใหญ่และโทษทุกเสามัวเมาราหูราหูหมายถึงหนี้สินก็ได้แล้วสุขภาพก็ไม่การพนันมากเลยตอนนั้นรถดีคันดีคันขายเล่นเรียบอันนี้พูดจริงๆผมไม่ได้กลัวเขาโกรธนะผมเตือนด้วยความหวังดีด้วยอิทธิพลอย่างราหูเนี่ยก็หมายถึงพวกอบายมุขก็ได้นะค่ะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าชื่อใหม่อยากจะเปลี่ยนก็ควรจะเปลี่ยนนะแล้วเรื่องขอให้เขาฟังให้ดีฝากบอกเขาขอให้มั่นใจในเรื่องของอาชีพที่ตอนแรกผมถามว่าซ่อมไม่เป็นใช่ไหมเพราะคุณบอกว่าทำแล้วมันไม่ดีแต่จริงๆแล้วในดวงดีกำไรดีมากนะคะทำจะซ่อมตามโรงงานค่ะโรงงานเล็กๆค่ะรับซ่อมได้เยอะมากก็ที่ผมบอกไงคุณบอกว่าไม่ดีผมเลยถามว่าซ่อมไม่เป็นใช่ไหมเพราะในดวงถ้าซ่อมแล้วดีฉะนั้นจริงๆแล้วเขาซ่อมได้มันก็ดีด้วยก็กลับไปในวิชาชีพเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่ออันนี้ผมเห็นด้วยจะได้ไม่เหนื่อยเท่าเดิมด้วยเนาะถ้าไปขายแบบเป็นสุราได้ไหมคะสุรายาดองอะไรเงี้ยอืมยอมให้ไหมคะไม่เอาก็บอกเขาอยากให้เขาห่างอบายมุขก็อย่าให้เขาทำอะไรอย่างนั้นสินะก็ทำเรื่องไอ้ที่มีเพื่อนก็ทำอยู่ก็เลยแบบไม่ต้องลงทุนมากช่วงนี้ไม่มีตังค์ลงทุนเลยไม่เอาค่อยๆทำเล็กๆฮะรับซ่อมคอมก่อนก็ได้อย่าเพิ่งลงทุนขายก็ได้ค่ะแล้วเสริมเรื่องเกี่ยวกับดวงค่ะเสริมดวงนะของแฟนหลังวันเกิดเดี๋ยวนะครับที่กำลังจะมาถึงนี่นะอีกไม่กี่วันนะ4พฤศจิกใช่ไหม18ค่ะนะครับหลังวันเกิดเนี่ยเขาถวายชุดสังฆทานยาค่ะนะดาวการเงินก็ยังเสียอยู่ก็พูดตรงๆอดทนหน่อยค่ะนะทำอะไรไม่ดีเลยค่ะอาจารย์คะอันนั้นแหละตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่อยู่ที่อาชีพนะครับนะคะก็ชื่อใหม่ดีกว่าด้วยค่ะ
นะคะหนูดีใจมากถ้าหนูโทรหาอาจารย์ได้เนี่ยหนูโทรไม่เคยติดเลยหนูยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วหนูก็สวดมนต์แล้วหนูก็ภาวนาให้ติดด้วยเถิดค่ะถ้าบุญบารมีมีคู่กันติดเลยค่ะหนูโทรเป็นเดือนเลยหนูลงทะเบียนไว้ค่ะเราเป็นเนื้อคู่กันอาจารย์มาอีกแล้วเสี่ยวเลยอ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะฮะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสี่ยวเลยเหรอเสี่ยวค่ะอาจารย์ไม่เอาไม่เล่นเงียบกริบฮะปิดเบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS ค่ะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะ422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ